พี่อ้อยอยู่ฟาร์มแกะนะคะฟาร์มแกะวันนี้หลานอยากกลับมาอีกรอบนึงนะคะก็เข้ามาในนี้นะคะประเด็นในนี้เขามีนกนะคะนกปล่อยมาทานอาหารเนาะก็จะเห็นว่าหนูเกาะที่ตัวพี่อ้อยจิกหมวกกันใหญ่เลยนะคะจิกหมวกกันใหญ่เลยดูเด็กไม่รู้เข้าไปหาอะไรเนาะในหมวกพี่อ้อยนี่นกจะขโมยสร้อย จิกสร้อย จิกสร้อยพี่อ้อยใส่แมสนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นภูมิแพ้เนาะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนฉีดยาเลยไม่มีนะคะลูกหนูไม่มีอะไรมาเนาะเพราะเมื่อกี้มีอาหารนะคะก็ให้น้องซีให้น้องซีเอาเข้ามาแล้วนะคะดูเด็กกระแทกหมวกพี่อ้อยใหญ่เลยดูดิอ้อยแทะตั้งหูด้วยวันนี้เพิ่งจะรู้ว่านกที่นี่เป็นอย่างนี้นี่เองดูเด็กดูนกอ้อยทำไมล่ะลูกอ้อยหนูจับเจ็บนะลูกเจ็บนะคะไอ้จิ๋งสร้อยเอ้ยนกที่นี่จิ๋งสร้อยอ่ะเอาห้ามไม่ได้เดี๋ยวเอาห้ามก็โกรธเอากัดว้ายเดี๋ยวไม่ได้ไปทำกายภาพต่ออ้อยอย่ากัดเด้โอ้ยยังไงจะขอเวลาสักพักนึงนะคะดูดินั่งเล่นกันมานั่งเล่นกันอ้อยเจ็บนะลูกหนูเจ็บลูกเดี๋ยวเป็นแผลไปทำกายภาพไม่ได้มันกินไม่ได้ลูกสร้อยมันกินไม่ได้ดูเด็กจะไปไหนโชว์โฉมหน่อยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมน่ารักมากเลยเนาะพี่อ้อยชอบนะคะพี่อ้อยเป็นคนที่ชอบไม่ว่าจะเป็นนกอันนี้พี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นนกแก้วหรือเปล่าเนาะอ๋อให้นี่เขาทำอะไรก็ไม่รู้ที่คอเสื้อพี่อ้อยอุ้ยกระเป๋าหูอีกเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเขาก็มีแบบจิกเราด้วยนะไปดีกว่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขารับชมคลิปนี้เนาะเป็นวิดีโอสั้นๆ นะคะของพี่อ้อยเนาะก็ถ่ายให้ดูนะคะดูนกดูความน่ารักของเขาดูเด็กเขาอ้อยกัดเดี๋ยวทำกายภาพไม่ได้ลูกเอ้ยนะไปยายไปแล้วลูกยายไปแล้วไปอ้อยมากันใหญ่ไปขึ้นกิ่งไม้ไปลูกไอ้ถึงไม้ไปหรอกไม่ยอมไปเดี๋ยวถ้าจะต้องใช้กล้องปัดเขานะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบลักษณะที่ว่าแบบพี่อ้อยจะปิดกล้องก่อนเนาะแล้วก็จะปัดไม่ถูกเขาจิกกันใหญ่แล้วลมหมวกแพ้เสื้อแพ้คอโอ้ยเราแพ้ลายใหญ่นักหนาใหญ่จักรเดียวลูกเอ้ยไปพี่อ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะมาชมความน่ารักของนกน้อยกันนะคะขอบคุณค่ะ